ครับสวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับวันนี้ทางฮีโร่ฟอร์มของเราจะเป็นการรวบรวมขั้นตอนตั้งแต่การอาบน้ำนี่ตั้งแต่เลอะๆคือติดก้นแบบนี้เลยหูตัดเล็บทำความสะอาดหูอาบน้ำเป่าขนคลิปนี้จะเป็นคลิปที่รวมไว้ทุกอย่างสำหรับหลายคนนะครับมีคำถามเยอะมากว่าอยู่คอนโดเนี่ยจะอาบน้ำเองได้ไหมจะเลี้ยงน้องฟองได้ไหมบอกเลยว่า 80% ทุกคนเลี้ยงคอนโดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับคลิปนี้นะครับสอนอาบน้ำอุปกรณ์ไม่มีอะไรเลยแชมพูอะไรปกติหาซื้อได้ตามทั่วไปเอายี่ห้อที่เรารู้สึกว่าเราใช้แล้วเราโอเคไม่มีปัญหาชอบกลิ่นของแชมพูนะครับไม่ต้องถามว่าต้องใช้ยี่ห้ออะไรไม่มีเป็นพิเศษนะครับส่วนอ่างตรงนี้จำลองว่าสมมติว่าเป็นซิงค์ล้างหน้าแปรงฟันตอนเช้าของเราในคอนโดของเรานั่นแหละจำลองแบบมาให้เลยว่าเนี่ยเล็กแค่นี้ก็อาบน้ำให้น้องปอมได้แล้วไม่ใช่เรื่องยากทำยังไงมาดูกันเริ่มขั้นตอนการอาบน้ำก่อนนะครับผมจริงๆมันก็จะมีแบบว่าเหมือนกับการโฟมเทลงไปเลยให้น้องหมาอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นฟองไม่ควรที่จะเอาแชมพูสัมผัสกับตัวสุนัขโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยโอเคเราก็ทำอย่างนั้นก็ได้เพราะบางตัวเขาก็จะแพ้เนี่ยถ้าเราอยากทำฟองให้ลูกเราอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนี้ก็ได้เดี๋ยวตัดก่อนเราทำฟองให้แบบนี้ให้ดูหน้าอาบน้ำให้น้องหมาของเราง่ายๆนี่เริ่มชโลมได้เลยนี่สำหรับลูกของเราการอาบน้ำบนอ่างเนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าเราสามารถให้เขาเกาะขอบอ่างแบบนี้ได้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่สบายตัวแล้วก็ดูแบบเหมือนเล่นฟองน่ารักไหมครับนี่เราก็ชโลมไปอย่างนี้ที่ตัวเขาการอาบน้ำไม่ใช่เรื่องยากถามว่าเราจำเป็นจะต้องเข้าร้านตลอดไหมจริงๆการอาบเองอ่ะมันทำให้เรามีเวลาได้สัมผัสกับลูกของเราอย่างเงี้ยอย่างวันเนี้ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็สามารถทำเองที่บ้านเราก็แค่ยกตรงหน้าเขาระวังตรงหัวเขาเท่านั้นเองนี่เห็นไหมครับตรงใต้คอนิดนึงส่วนสีถ้าเป็นสีขาวเนี่ยมันจะบริเวณที่เป็นสีขาวเนี่ยเราจะต้องฟอกนิดนึงหมายถึงว่าอย่างเงี้ยทำถูอย่างนี้หน่อยเขาจะได้ผ่องนะครับนี่เห็นไหมนอนบนฟอมแป๊บนึงนะอาบแบบนี้ได้เลยสบายสบายตีฟองให้นะครับบริเวณหน้าเราก็ใช้แค่น้ำเปล่าเนี่ยเห็นไหมแค่นี้ก็อาบเสร็จแล้วในขั้นตอนการอาบแชมพูนั่นเองต่อไปเราก็จะล้างก็จะเปิดเราเปิดตรงนี้ให้น้ำมันไหลลงไปก่อนเราก็ใช้น้ำเปล่าแบบนี้ได้เลยนี่ครับการที่เราไม่เทฟองลงที่ตัวครับบางตัวเขาแพ้เพราะฉะนั้นมันจะลดอาการแพ้ได้แล้วก็ฟองมันไม่ได้จำเป็นต้องเยอะที่ตัวเขามากมายเพราะฉะนั้นการที่เราตีฟองก่อนอ่ะมันจะทำให้เราล้างฟองออกได้ง่ายเพราะฉะนั้นย่นระยะเวลาในการอาบน้ำลงไปนะครับตรงหัวเขาเราก็แค่ลูบๆแบบนี้ปึ๊บแล้วก็ตาถ้ามีที่ตาเราก็ทำอย่างนี้เช็ดไปก่อนบริเวณตาระวังที่จมูกนะเห็นไหมครับนี่สีขาวมันก็จะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสีปาร์ตี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีขาบริเวณที่ขาวก็จะเป็นคราบน้ำตาที่เห็นชัดนิดนึงเรียบร้อยไม่ยากเลยใครบอกว่าอาบน้ำน้องฟอมต้องยากมีอุปกรณ์เยอะแยะไม่มีอะไรเลยง่ายนิดเดียวหลังจากนั้นผ้าขนหนูผ้าเช็ดตัวที่เราเตรียมไว้นี่ก็ห่อเขาไว้เลยเห็นไหมครับง่ายมากไม่มีอะไรยุ่งยากเลยแค่นี้เองเดี๋ยวเราก็ไปซักต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการเป่าขนตัดเล็บแคะหูเล็มขนก้นขนเท้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปเลยโอเคครับมาถึงขั้นตอนการเป่าขนก่อนนะครับอันดับแรกก็นี่เลยซับให้หมาดที่สุดนะครับนี่เราก็จะซับให้หมาดที่สุดเพราะการซับให้หมาดจะดียังไงจะช่วยย่นระยะเวลาในการเป่าขนของเราให้น้อยลงคือเป่าใช้เวลาแป๊บเดียวเห็นไหมครับนี่เริ่มหมาดแล้ว
ช่วงเวลาที่เหมาะในการอาบน้ำเนี่ยขอเป็นช่วงช่วงเที่ยงบ่ายๆนะครับไม่เอาช่วงที่อากาศเย็นเกินไปนะครับทีนี้เราก็มานี่เลยเป็นเครื่องเป่าลมปรับระดับให้พอเหมาะสำหรับว่าไม่นานเลยแป๊บเดียวเองเป่าขนใช้เวลาไม่นานนะครับผมถ้าใครเลี้ยงอย่างเลี้ยงตัวเดียวจะมีไดใช้เป็นไดเป่าผมของคนก็ได้นะครับที่มีแรงเป่าค่อนข้างพอสมควรนิดนึงก็คือเราเป่าลมเย็นอะไรไปก่อนทีเนี้ยเนี่ยพอจริงๆแล้วเนี่ยการอาบน้ำอ่ะพออาบน้ำเสร็จตัวต้องหอมใช่ไหมครับเราก็ใช้หอมสดชื่นแต่ถ้าครั้งใดก็ตามที่ดมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอาบน้ำเสร็จเนี่ยทำไมน้องยังมีกลิ่นอยู่หมายถึงเหม็นๆเพราะฉะนั้นให้คิดเสมอว่าเช็คใบหูต้องท่องนะครับเพราะอะไรเพราะกลิ่นจริงๆแล้วบางทีเราอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยกลิ่นไม่ได้อยู่ที่ตัวเขาแล้วเพราะฉะนั้นทำไมต้องมีกลิ่นอีกดังนั้นให้คิดตระหนักเสมอว่าที่หูเล่นงานแล้วแน่เลยนึกออกไหมครับอย่างตัวนี้เห็นไหมว่าดำขนาดนี้นี่ทำให้ตัวเขายังมีกลิ่นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่ายังมีขี้หูบริเวณนี้อยู่นะครับบางตัวถ้าขี้หูเยอะเราอาจจะต้องใช้น้ำยาหยอดหูชนิดที่ฆ่าเชื้อไรในหูจำไว้นะครับถ้าเจอขี้หูที่ดำเยอะๆต้องใช้ชนิดยาหยอดหูเนี่ยหรือน้ำยาเช็ดหูเนี่ยชนิดที่มีตัวยาที่ฆ่าเชื้อไรในหูนะครับก็จะช่วยได้งั้นขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมการเช็ดหูให้น้องกันน้ำยาเช็ดหูก็สามารถซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับเอาสูตรที่เป็นสูตรอ่อนโยนหรือสูตรแบบธรรมชาติอะไรก็ได้สมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อย่างเงี้ยผมก็จะใช้ยี่ห้อนี้เวลาชุบก็เอาจิ้มไว้ตรงนี้ค่อยๆให้มันซึมงั้นเราไม่ได้แบบว่าใช้น้ำยาเยอะแยะมากมายแล้วก็ให้เขาอยู่อย่างนี้ค่อยๆเป่าดูไอ้ค่อยๆแคะ
ือลักษณะของหูของน้องปอมเนี่ยเขาจะเป็นข้างในเป็นเหมือนก้นหอยนะครับโอกาสน้อยมากที่จะแทงถึงเยื่อหูเขานี่เห็นไหมออกมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหูเป็นเรื่องที่สำคัญที่เราต้องเช็ดต้องดูบ่อยๆนะครับมันทำให้หมาของเราเนี่ยน้องปอมของเราเนี่ยมีกลิ่นที่หูเพราะฉะนั้นต้องดูเป็นพิเศษทุกครั้งที่อาบน้ำได้เลยถ้ามีกลิ่นต้องให้คิดเสมอว่าเอ๊ะอาบน้ำแล้วทำไมกลิ่นยังมีอยู่เช็คที่หูได้เลยนะครับนี่เราก็เช็ดถ้าตัวไหนมีขี้หูเยอะก็อาจจะต้องเช็ดแบบ2-3 วันครั้งในช่วงแรกนะครับเพื่อช่วยเขานะครับอยู่บนตักเราอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะไม่ดิ้นสุดหล่อดูสิลูกแอปนะครับนี่เห็นไหมว่ามันมีคิ้วหูเยอะมากจริงๆสามารถใช้เป็นก้านคัตเติ้ลบัตที่มีขายตามเซเว่นขายตามร้านขายของทั่วไปได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นก้านไม้แบบนี้ก็ได้นะครับคุณสมบัติเหมือนกันเช็ดรอบๆใบหูด้วยนะครับนอกจากการแหย่เข้าไปในช่องของรูหูของน้องเขาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเช็ดรอบๆใบหูข้างนอกด้วยจะได้สะอาดนะครับโอเคครับเมื่อกี้เรียบร้อยไปแล้วสำหรับการเช็ดหูนะครับแล้วน้องสำหรับปอมเมอเรเนียนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำอีกอย่างนึงคือการเล็มขนที่หูนะครับเล็มให้มันโค้งให้มันสวยถ้ายังไม่ชำนาญอาจจะต้องมีผู้ช่วยคือมี1คนที่ช่วยกักไว้นะครับแต่อย่างผมชำนาญแล้วผมก็จะทำโดยแบบนี้หรือใครจะทำเหมือนผมก็ได้หนีบไปที่ขาหนีบรวมๆนะครับไม่ใช่เป็นหนีบให้แบบท้องไส้ทะลักไม่ใช่นะแล้วเราก็เล็มโดยใช้นิ้วเนี่ยดันใบหูเข้าไว้เพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่โดนเนื้อหูแน่นอนเพราะว่าเราจับไว้แบบนี้นะครับจับไว้แบบนี้แล้วค่อยเล็มมันก็จะทำให้มีความสวยงามน่ารักแบบนี้เห็นไหมหูเขาก็จะยังคงกลมอยู่ขั้นตอนต่อไปคืออะไรเล็บนี่คือสำคัญเลยเห็นไหมครับยาวเฟื้อยแบบนี้เห็นไหมการที่ใบเล็บยาวไม่ดีนะครับเพราะว่าเท้าเขาเนี่ยจะเวลาเขาวิ่งกับพื้นนะครับจะทำให้ขาแบะได้นี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงในการใบเล็บยาวแล้วทำให้ขาเสียสุนัขประกวดเขาจะนิยมตัดให้ขุดกันนะครับแต่ของเราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้เพราะถ้าการตัดขุดเราจะต้องมียาห้ามเลือดมีผงห้ามเลือดนะครับผมจริงๆตัวนี้มีไว้ประจำบ้านก็ดีเพราะว่ามันจะได้ช่วยเผื่อบางครั้งเราพลาดไปตัดโดนเลือดนะครับเราจะได้มีผงห้ามเลือดไว้ใช้ได้ทันนั้นการตัดก็ไม่ยากเราก็ดูส่วนที่โค้งเหมือนเล็บเรามันก็จะเป็นขาวๆเล็บจะเป็นขาวๆออกมาเราก็ตัดแต่อย่างนี้ไม่ต้องไปตัดขุดก็ได้ครับเอาให้มันเหมือนโค้งอย่างเงี้ยเราก็ตัดตรงตำแหน่งที่มันโค้งเท่านั้นเองก็ดูมันจะมีเล็บเป็นเนื้อขาวๆอยู่แล้วก็อย่าลืมมันจะมีติ่งเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับตรงเท้าน้องหมาก็ตัดไปด้วยนะเวลาเดียวกันเลยบางคนตัด4นิ้วนี้แต่ว่าตรงติ่งไม่ได้ตัดนะครับเราตัดแบบนี้ทุกเล็บก็จับอย่างนี้ได้เลยง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากหลายคนคิดว่าเป็นเรื่องยากไปต้องไปที่ร้านเราสามารถทำเองที่บ้านได้วันหยุดอยู่ที่บ้านทำให้ลูกของเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเองหลังจากนั้นก็ต้องเล็มขนที่เท้าก็จับไว้แบบนี้
ตัดเล็บก่อนเพื่อจะได้รู้ตำแหน่งว่าเราจะต้องตัดขนเข้าลึกขนาดไหนคือเราไม่เอาลึกมากเราทำให้มันเหมือนเป็นอุ้งเท้ากลมๆเราจะไม่ตัดเหมือนลักษณะเป็นเหมือนพุดเดิ้ลอย่างนั้นนะครับตรงอุ้งเท้าก็เล็มให้หน่อยนึงไม่ต้องถึงแบบว่าต้องเนี้ยบเนียนกริบอะไรขนาดนั้นตัดขนฟอมมันง่ายมากครับนี่เล็มแบบนี้เล็มให้กลมๆโค้งเท้าก็จะได้กลมๆเหมือนอุ้งเท้าหมีน่ารักน่ารักตรงอุ้งเท้าเนี่ยก็ต้องเล็มนะครับสามารถใช้เป็นกรรไกรตรงธรรมดาได้นะครับไม่ต้องเป็นกรรไกรโค้งแบบผมก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนี่เสร็จแล้วไม่ยุ่งยากนี่นะครับเท้าก็จะกลมดูสวยแล้วทีนี้ต่อมาอีกขั้นตอนนึงก็เป็นขั้นตอนการแปลงขนแล้วเมื่อกี้สังเกตว่าหลังจากที่เราเป่าขนไปแล้วเนี่ยขนมันจะพันซ้อนกันหลายชั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้แปลงตัวนี้เพื่อหวีบริเวณผิวก่อนใช้คำว่าผิวของขนนะครับไม่ใช่ไปคลืดไปทำให้เขาเจ็บไม่ใช่นะเบาๆทำให้เขาสบายตัวหวีแค่บริเวณขนผิวของขนเห็นไหมนี่เขาก็จะมีความฟูฟ่องสวยงามอันนี้ขนที่พันกันเห็นไหมครับในวัยที่เราหวีขนไม่ดีเนี่ยขนจะมีความพันกันแล้วก็ต้องสางออกนิดนึงก็จะหวีไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะหวีตัวนี้ใช้แปลงแบบนี้ก่อนเพื่ออะไรเพื่อเปิดขนที่มันพันๆกันอยู่ให้มันไม่พันกันนั่นเองก็ให้กระจายตัวได้สวยขึ้นนะครับหมายถึงว่าเรียงเส้นได้ดีขึ้นก่อนที่เราจะใช้หวีอีกลักษณะหนึ่งนะครับเราก็จะใช้แปลงเป็นสลิกกี้แบบนี้นะครับผมนี่ค่อยๆหวีที่ตัวเราจะอย่างนี้ส่วนบริเวณท้องทีนี้ตรงหลังเราก็ให้เขานอนตรงขาเราแบบนี้นอนที่ขาเราแบบนี้ก็เอาเข่าหนีบขนข้างหลังไว้นะครับเอานิ้วพยศประคองเขาไว้ก่อนเราก็จะได้หวีที่เท้าคือหวีแบบลวกๆไปเลยไม่ได้แบบว่าเป็นเน้นแบบจะต้องเนี้ยบเพราะว่าอันนี้เป็นการเปิดขนรอบแรกเฉยๆนะครับให้เขาเอียงกับเราไว้แบบนี้ใช้นิ้วล็อกไว้นี่ก็จะได้แล้วทีนี้ขั้นตอนต่อมาเราก็จะเปลี่ยนจากหวีแบบนี้มาใช้หวีแบบนี้นะครับเพื่อให้ได้ถึงขนด้านชั้นในที่อาจจะมีความพันกันหน่อยๆคือเราจะหวีแบบลักษณะคล้ายๆนี้ก่อนก็หวีตามขึ้นไปคืออย่าไปหวีแล้วดึงพลืดไม่ได้นะครับต้องเห็นไหมพอเขาเจ็บแล้วเขาใจร้องอิ้งๆเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆทำแสดงว่าขนข้างในเนี่ยยังมีความพันกันอยู่เราต้องเคลียร์ขนให้ดีโดยใช้ตัวนี้จริงๆควรที่จะแหวกทีละเลเยอร์ของขนนะครับแหวกในกรณีที่ขนพันกันอย่างตัวเนี้ยมีขนมีอะไรนะเริ่มพันกันนิดนึงข้างในเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตัวนี้กลับมาใช้ตัวนี้อีกรอบแสดงว่าเรายังเคลียร์ขนชั้นในได้ไม่ดีนะครับพอเราเคลียร์ชั้นในได้ดีเห็นไหมพอมาหวีอีกรอบลื่นแล้วทีเนี้ยไม่น้องก็จะไม่ร้องไม่เจ็บนะครับผมมันก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆก็ลองไปทำกันดูนะเห็นไหมตรงตาเห็นไหมพออาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยก็รอฟูฟ่องชิ้นบริเวณตาถ้ายังมีที่ตาอยู่ก็อาจจะใช้ทิชชู่หรือว่าใช้ผ้าที่เราเช็ดตัวเขาเนี่ยให้เช็ดแบบนี้ได้นะครับในฟอมที่เป็นสีส้มก็จะดูแลง่ายหน่อยเรื่องคราบน้ำตาบริเวณคอเราก็หวีย้อนขึ้นมาแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิ่งหวียิ่งหล่อเลยครับใช่ไหมลูกยิ่งหวีผมยิ่งหล่อเลยเนี่ยเก่งที่สุดเลยก็อย่างเราเลี้ยงฟอร์มสายอเมริกาเนี่ยเรื่องการดูแลขนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แบบพอมันพันกันแล้วเออพันกันแล้วก็ต้องไปล้างไปไถขนทิ้งอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับ
ห้ามไถขนตัดขนสั้นทรงบูอย่างที่เราชอบทำกันกับกองที่เป็นสายอเมริกาที่ขนหนาที่ขนเขาค่อนข้างแน่นนะครับอย่างนั้นทำไม่ได้นี่คือขนที่มันพันกันข้างในเราต้องค่อยๆสานค่อยๆสานทีละชั้นแหวกทีละเลเยอร์นะครับเขาจะได้ไม่เจ็บขนนี่พันกันนิดนึงก็แหวกค่อยๆนั่นไปขนที่เสียเนี่ยเขาจะได้หลุดออกมาแล้วขนใหม่เขาจะเริ่มขึ้นมาโอเคเห็นไหมครับว่าหลังจากแปรงขนแบบเมื่อกี้แล้วน้องฟองของเราก็หล่อฟูน่ารักได้เหมือนเดิมตอนอาบน้ำจะเหลือตัวนิดเดียวนะครับพวกนี้ถ้าเป็นสายอเมริกาที่แบบสายที่ขนดีจริงๆอ่ะมันจะดูตัวพองดูตัวอ้วนดูเหมือนตัวใหญ่แต่จริงตัวไม่ใหญ่เขาใหญ่แค่เพราะขนวันนี้นะครับสำหรับผมก็มีทริคมีวิธีการอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูคือทำตั้งแต่เริ่มต้นจนจบมาให้ชมกันสำหรับวันนี้นะครับเพื่อที่จะได้เป็นแนวทางนะครับให้หลายๆท่านเนี่ยได้ลองทำดูที่บ้านทำเองที่บ้านได้อุปกรณ์ตามมีตามเกิดหรือว่าโอเคใครอยากจะซื้อให้มันครบเซตแบบที่ผมมีก็ได้นะครับผมลองหาซื้อกันดูเสิร์ช Google หาซื้อกันดูได้นะครับสำหรับใครที่ชมคลิปแล้วคิดว่ามีเป็นเนื้อหาที่ดีมีความรู้ที่ดีก็สามารถแชร์ให้เพื่อนได้หรือว่าจะกด Subscribe ช่องของเราได้ใน Hero Form Official นะครับจะได้รอติดตามคลิปอื่นๆต่อไปของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็พอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็จะพาน้องไปพักผ่อนแล้วหลังจากอาบน้ำผมก็รอแบบนี้เลยสวัสดีครับ